พร้อมครับพูดถึงบรรยากาศวันนี้หน่อยค่ะบวงสรวงอบอุ่นที่สุดอบอุ่นมากครับอบอุ่นอบอุ่นจนรู้สึกว่าอยากใส่แจ็คเก็ตเลยนะครับก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้ก็เราเรียกว่าถ่ายทำกันไปพอสมควรแล้วแล้วเราก็กำลังจะออนแอร์กันแล้วนะครับผมดับฝันรักพวกนิชานะครับผมวันนี้ก็เลยเรียกว่าได้เลิกยามงามดีในการบวงสรวงครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้มันเป็นไงมาบ้างครับครับสำหรับโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างในการเตรียมการนั่นนู่นนี่พี่เชียร์เล่าดีกว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่แคสติ้งนะฮะก็คือเราแคสติ้งกันที่นี่เมื่อเมษายนปีที่แล้วนะครับก็ได้น้องๆมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปครับแล้วก็ถ่ายทำจนมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเรากำลังจะออกอากาศในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจริงๆถ่ายก็มันก็ได้มีความกดดันแค่หลังจากเรื่องซีรีส์เกิดเรื่องเพิ่งที่แล้วมันคุยถึงกายมากกำลังถ่ายที่บ้านเราไม่ได้เรียกว่ากดดันดีกว่าเรียกว่ามันเป็นแรงผลักดันนะฮะให้น้องๆทุกคนแบบพยายามทำให้เต็มที่เพราะเหมือนกับเราต้องเขาเรียกอะไรฮะยังต้องแบบแสดงหมายถึงว่าแสดงว่าให้เห็นถึงความรักของเกิร์ลเลิฟอะครับผมจริงๆอย่างที่บอกไปครับว่าค่ายเราเองก็ผลักดันในเรื่องของการเข้าทำเท่าเทียมน้องเพศด้วยเราก็ส่งเสริมในเรื่องของที่ว่าเราอยากจะยกระดับโปรดักชันด้วยอะหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราเปิดโปรเจกต์มาตั้งแต่ที่ได้เห็นตั้งแต่เป็นเกิร์ลเลิฟเรื่องแรกมาเป็นรักสังหรณ์ที่แบบเป็นครุฑกันหน้าจนมาถึงแบบว่าปิ่นพักเองที่ทุกคนได้เห็นกันว่าเป็นพีเรียดแล้วก็เป็นฝันรักพวกนิทาเองที่เราอยากจะเล่นในเรื่องของความฝันกันอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นการส่งเสริมที่เราอยากส่งเสริมตรงนี้จริงๆจังหวะนั้นครับเรื่องนี้มันมีความพิเศษตรงไหนที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำมันได้ลุ้นกันครับเพราะว่าเหมือนความรักที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะได้ลุ้นความรักที่อยู่ในช่วงฝันแต่ว่ามันก็จะมาลุ้นว่าในชีวิตจริงแล้วอ่ะคนเราเหมือนเราจะกล้ากันในฝันใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเราอาจจะไม่กล้าในฝันก็ได้แล้วมันก็จะเป็นช่วงในการลุ้นกันครับว่าในความเป็นจริงแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราจะรักกันได้เหมือนในฝันหรือเปล่าประมาณนั้นครับซึ่งการแสดงชุดนี้มาแต่ละคนใครยังไงรับบทยังไงแนะนำตัวยังไงก่อนแนะนำตัวดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเมยาดารับบทเป็นคิมหันค่ะสวัสดีค่ะเฟย์กัญญาพันธ์นครรับบทเป็นดาวหวันค่ะสวัสดีค่ะพลอยน้อยรัฐวิทยาลัยพัฒนาค่ะเป็นดอกหลังค่ะสวัสดีค่ะแฟนเนลิตยาทวีอรยาพันธ์ค่ะรับบทเป็นหมอแคมป์ค่ะฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่ตัวรับฝั่งรับของเราสวัสดีค่ะจิวี่นะคะรับบทเป็นพี่ตูนสวัสดีค่ะมินนะคะรับบทเป็นมินนี่ค่ะสำหรับเรื่องนี้ใครพอจะสปอยสั้นๆได้บ้างให้ฟังได้ไหมครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงก็จะมีความเป็น GL ที่เป็นแฟนตาซีค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าอยู่ในเวิร์สความฝันแล้วก็ไปถึงโหเหนือจินตนาการค่ะ แล้วก็ยังมีพาร์ทดราม่าที่เข้มข้นแล้วก็โรแมนติกก็ไม่แพ้กันค่ะไม่ใช่ว่าเหนือจินตนาการใช่แต่ว่ามันต้องมีเรื่องของ PG เลยเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับความฝันความรักเกิดได้ทุกที่แล้วเวลาฝันก็ไปได้ทุกที่เช่นเดียวกันฮะก็เราก็งงไงครับว่าเราก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะครับใช่หลับอยู่ไปตื่นโผล่อยู่บนต้นไม้ใช่แล้วก็ไปตื่นกลางไปตื่นกลางป่าอะไรเงี้ยมีเยอะมากๆครับอยากให้เราติดตามนี่ยังดีนะครับไม่ให้ไปตื่นในก้อนเมฆความยากง่ายเป็นยังไงครับเรื่องนี้ในการเตรียมงานในการทำงานในการถ่ายทำมันมีความต้องครีเอทแหละครับเพราะอย่างที่บอกว่าพอเขาฝันไปในที่ต่างๆเองครับมันจะเล่าเรื่องความรักของแต่ละอย่างยังไงเพราะว่าเราจะเห็นนะในนิยามการบอกรักอาจจะแบบการกอดกันมีการแบบแสดงความรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งลูกเล่นนี่มันจะเล่ากันในแต่ละช่วงของความฝันมันมีความที่แบบแตกต่างกันก็เลยอยากจะให้แบบว่าลองดูว่าในความรักแต่ละครั้งมันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็จะยากตรงนี้มันลูกเล่นตรงนี้นี่แหละครับมันมีความเป็นติดหน่อยกันยังไงครับเรื่องนี้ผมแน่นอนครับแน่นอนครับก็พอสมควรเขายิ้มแล้วอะไรยังไงให้พูดได้พูดดีกว่ายิ้มแล้วเราจะเห็นคู่นี้ใช่ก็เยอะเหมือนกันค่ะถ้ายังไงก็รอติดตามนะคะครับอย่างพี่กับซีพี่ล่ะครับเป็นไงครับการทำงานในซีรีส์คอนเดิมจริงๆต้องบอกแบบว่ามันเป็นเรื่องแรกเนาะที่เราเล่นคู่กันเลยครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แปลกใหม่สำหรับเราทั้งสองคนเพราะว่าเราทำงานร่วมกันเราไม่ได้รับบทเป็นตัวเองอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามีอะไรมีการบ้านต้องทำเยอะเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นในอีกแบบนึงมันยากไหมที่พอเหมือนว่าเราทำกันอยู่ด้วยพอเราในชีวิตจริงแล้วก็ต้องมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยากนี่ว่ายากค่ะนี่ว่ายากคือไม่รู้ว่าอาจจะใหม่ในทั้งในเชิงพูดได้ไหมอ่ะฉากเลิฟซีนไม่เคยเล่นมาก่อนเลยพอมีฉากเลิฟซีนขึ้นมาแถมเป็นคนที่ในชีวิตจริงด้วยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือมันทั้งง่ายแล้วก็ยากพูดทำไมอ่ะมันคือทั้งง่ายแล้วมันก็ยากด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่ได้เรื่องงานเลยพี่
คะจริงๆก็ยากเนาะเลือกถ้ามองให้ง่ายยากมันก็ยากยากตรงที่ว่าเราจะหยุดหลุดขำกันเองอะไรเงี้ยเราจะหลุดเขินกันเองอะไรอย่างงี้เพราะว่าถึงมันจะแบบชีวิตจริงมันเป็นเรื่องจริงใช่แต่ว่าพอเราต้องสวมบทบาทแล้วก็ต้องเล่นมีกล้องมีอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เหมือนเวลาเราอยู่กัน2คนอะไรเงี้ยมันก็ก็เขินเขินคู่หรือว่าเขาเขินคู่เราเป็นไงฮะคู่เราก็เขินเขินเหมือนกันค่ะด้วยความที่เราสองคนใหม่มากๆกับวงการนี้เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกของพวกเราสองคนเลยก็ว่าได้ก็ตื่นเต้นกับการทำงานในทุกๆวันเพราะว่ามันก็ต้องมีแบบอุปสรรคอะไรอย่างนี้เนาะเยอะแยะมากมายเราก็ต้องแบบปรับกันเข้าไปเลยแต่ก็สนุกค่ะทำงานด้วยกันใช่ไหมใช่ไหมทำไมสนุกมากทำไมดูสนุกอ๋อสนุกรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะเข้ากันได้ขนาดนี้แบบว่าในชีวิตจริงด้วยเพราะเราสนิทกันมากๆดีใจคืออยากสปอยว่าซีนที่ง่ายที่สุดของพวกเราคือเลิฟซีนไอ้ขิงขนาดนี้แล้วขิงเลยคู่เราค่ะคู่เราคู่เราเป็นคู่ที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าชัดเจนยังไงต้องไปดูในซีรีส์แล้วก็ฝึกตัวหนูเองอ่ะต้องปะทะกับดาวหวานตลอดเวลาดังนั้นเราจะไม่มีการแบบเล่นกันเลยส่วนใหญ่ก็คือแบบแค่มองหน้ากันก็คือแบบแล้วไงก็จะเป็นพาร์ทความน่ารักในเรื่องค่ะเป็นแบบว่าเปลี่ยนอารมณ์บ้างอันนี้ใครจะได้ดูกันใช่ครับก็เดือนหน้าแล้วเนาะเดือนพฤษภาแล้วครับผมก็จะได้ดูกันเต็มๆนะครับผมตอนนี้คือถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้อยู่เป็นช่วงสุดท้ายครับเหลืออีกนิดเดียวเองครับผมก็เลยเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก็น่าจะได้ดูกันแล้วครับผมแต่ก็มีการรีเช็คกันด้วยว่าแบบเอ้ยเราจะแบบเรื่องตัดต่อเรื่องอะไรกันด้วยครับจะฝากซีรีส์เรื่องนี้เลยฮะจะได้ดูกันง่ายให้เด็กดีกว่าค่ะก็ฝากซีรีส์ฝันรักห้องนิทาด้วยนะคะเป็นซีรีส์แฟนตาซีดราม่าโรแมนติกค่ะก็สามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา 4:45 ทางช่อง3กด33หรือว่าดูมือถือกด3พลัดค่ะก็รับชมเวอร์ชั่นอันคัทผ่านทางช่อง YouTube Idol Factory Official ค่ะเริ่มตอนแรกครับตอนแรกเริ่มวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะใช่ครับก็ฝากติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ